I hear from my attendant, he say in this village, in the vegetarian village, is very, very good. That is a great word, and a great way for us and for the life of ourselves to live here.ค่ะพระอาจารย์ได้ยินลูกศิษย์พระอาจารย์นะคะบอกว่าหมู่บ้านห้วยต้มของเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ทานมังสวิรัติกันหมดนะคะพระอาจารย์ก็ยินดีมากนะคะบอกว่าเป็นหมู่บ้านเป็นสิ่งที่ดีที่ชาวบ้านรักษาศีลตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ But you want to be enlightenment you want to liberation you have to learn the meditation of the liberationแต่ว่าถ้าพวกเราอยากจะหลุดพ้นนะคะเราต้องเรียนวิธีการทำสมาธิเพื่อการหลุดพ้นค่ะ You have to be open your wisdom to see the true and love and peace inside of you เราต้องสามารถเปิดปัญญาของเรานะคะเปิดปัญญาของเราแล้วเราจะสามารถเห็นความรักความเมตตาแล้วก็ตัวตนที่แท้จริงพระพุทธะภายในของเราเอง Otherwise you sit here and close your eyesand just have calm to your mind only ถ้าไม่ใช่นั้นนะคะการทำสมาธิก็เป็นแค่เรานั่งลงหลับตาแล้วก็ทำจิตใจให้สงบเท่านั้นเอง If you want to liberation I welcome ถ้าพวกเราอยากจะหลุดพ้นนะคะอาจารย์ก็จะสอนยินดีชี้แนะให้ If you want to be enlightenment I'm happy to share with you and toguide you in the road of peace in the road of a liberation and one life ถ้าพวกเราอยากรู้แจ้งและอยากหลุดพ้นนะคะพระอาจารย์ก็ยินดีที่จะชี้แนะหนทางนะคะที่นําไปสู่ความหลุดพ้นและก็ความรู้แจ้งในชาตินี้ชาติเดียว Okay but you have to have initiation from the master to burn your karma and after that you can enlightenment immediatelyแต่พวกเราต้องผ่านการประทับจิตนะคะซึ่งก็คือการที่ให้พระอาจารย์ท่านเปิดตาปัญญาให้กับพวกเราแล้วหลังจากนั้นเราจะสามารถเห็นแสงสว่างและเราสามารถหลุดพ้นได้ในชีวิตนี้นะคะ You have to have the power of the master to burn the karma and to destroy the unenlightenment power surround youแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีพระอาจารย์นะคะเป็นผู้เปิดปัญญาแล้วก็ล้างกรรมต่างๆทั้งหมดของเรานะคะแล้วก็ให้นำพาพวกเราจิตวิญญาณของเราให้ขึ้นไปที่จุดแห่งความหลุดพ้น After that you live in the liberation life not only when you die you liberation you can liberation when you exit of life of the human bodyและหลังจากที่พระอาจารย์ท่านเปิดปัญญาให้เราแล้วเนี่ย เราก็เท่ากับว่าเราอยู่ในหนทางแห่งการหลุดพ้นยังไม่ต้องรอให้เราตายก่อนแล้วค่อยหลุดพ้นนะคะคือในชาตินี้เรายังมีชีวิตอยู่เราก็สามารถหลุดพ้นได้มีชีวิตอย่างหลุดพ้นโอเค Thank you Master ค่ะคำถามที่สองนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์ลูมาดิฉันเป็นคนลำพูนมีอาชีพทอผ้านะคะมีปัญหาเรื่องปวดหลังทำให้เดินและทำงานไม่ได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนที่กำลังทอผ้าอยู่ก็รู้สึกเมื่อยแล้วก็หลับไปฝันเห็นพระรูปหนึ่งที่สว่างสง่างามมากนะคะท่านก็มาจับศีรษะแล้วก็มาจับหลังดิฉันนะคะแล้วก็วันต่อมาก็รู้สึกแข็งแรงรู้สึกสบายขึ้นพอได้ยินว่ามีพระอาจารย์จากประเทศอเมริกามาเทศนาที่นี่นะคะก็ได้มาร่วมงานพอเห็นพระอาจารย์นะคะก็จำได้ว่าคือพระอาจารย์เป็นพระที่เขาฝันถึงวันก่อนนะคะก็อยากถามพระอาจารย์ว่าดิฉันไม่เคยพบพระอาจารย์มาก่อนทำไมพระอาจารย์มาช่วยดิฉันแล้วทำไมจึงมาที่วัดห้วยต้อมแห่งนี้ขอขอบคุณค่ะ You don't know why because of your unenlightenment to cover you ก็พระอาจารย์บอกว่าทำไมถึงไม่ทราบเนี่ยนะคะก็คือพระอาจารย์บอกว่าเป็นเพราะว่าเขาเรียกว่าอวิชชาก็คือความไม่รู้เนี่ยค่ะมาปกคลุมเราอยู่ You know you think you don't see me you think I am different or I am like stranger never see before but it's not I know you already and the last lifeพระอาจารย์บอกว่าเราอาจจะคิดว่าเราเพิ่งเจอพระอาจารย์ครั้งแรกนะคะไม่รู้จักพระอาจารย์มาก่อนนะคะ
แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพวกเราได้เจอพระอาจารย์มาตั้งแต่ชาติก่อนแล้ว We are have a, you have affinity with me but because you reborn in the human life you are be covered by the power of the enlightenment but you don't know and you don't seeก็เป็นเพราะว่าเวลาเราเกิดมาใหม่นะคะเราก็ถูกกรรมต่างๆมาบดบังไว้ทำให้เราไม่สามารถจะระลึกชาติได้เราจำชาติก่อนๆไม่ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วชาติก่อนๆเนี่ยพระอาจารย์เราได้พบกับพระอาจารย์มาก่อนแล้วเรามีบุญสัมพันธ์มีโชคบุญวาสนากับพระอาจารย์มาก่อน We care the physical body a human body we cause karma that's why you suffering with the ill and the sickness.เป็นเพราะว่าเรามีชีวิตที่อยู่ในร่างกายมนุษย์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีไอ้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องความเจ็บป่วยติดตัวของเรามาด้วย The sickness in the physical body is not important. The sickness from unenlightenment that's very important. ความเจ็บป่วยหรือว่าความเจ็บปวดทางด้านร่างกายเนี่ยไม่สำคัญนะคะแต่ว่าความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจเนี่ยสำคัญกว่าWe can heal the power from the sickness. We can destroy the sickness from the power of love. But from today, or tomorrow, or this year, and then after that, they continue to be sickness again. เรื่องความเจ็บป่วยทางภายนอกเนี่ยนะคะ เราสามารถรักษาได้สมมติเราไปหาหมอเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้มันก็หายนะคะแล้วก็แต่ว่าอีกเดือนหน้า2เดือนหรือว่าปีหน้าก็ความเจ็บป่วยก็กลับมาอีก That's why if you want to heal the power of the sickness I will give you the power to heal them That's kind of power and to destroy the sickness unenlightenment sickness ค่ะถ้าเราต้องการจะรักษาความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างแท้จริงเนี่ยค่ะพระอาจารย์ก็ยินดีจะสอนให้นะคะพระอาจารย์ยินดีที่จะชี้แนะคือเป็นวิธีการที่จะรักษาความเจ็บป่วยภายในจิตใจ You think you never see me before but I'm see you already เราคิดว่าเราไม่เคยเห็นพระอาจารย์มาก่อนนะคะแต่ว่าพระอาจารย์เห็นเคยพบพวกเรามาก่อนแล้ว Not this life and the last life ไม่ใช่ชาตินี้นะคะแต่ว่าเป็นชาติที่แล้วThat's why you can see my omnipresent come to you. นั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำไมเราเคยเห็นฝันเห็นอาจารย์มาก่อนล่วงหน้านะคะ Okay. No more. And also the question was why did you come here to this village? Why I come here? Yes. Oh, okay. Because I want to share with you and all of you here about the enlightenment, about the liberation of life of human.ค่ะแล้วสาเหตุที่พระอาจารย์มาเยี่ยมหมู่บ้านเราเนี่ยนะคะเพราะว่าพระอาจารย์ต้องการมาแบ่งปันพวกเราเกี่ยวกับเรื่องความรู้แจ้งแล้วก็ความหลุดพ้น Because all of you have affinity with me in the last life เพราะว่าพวกเราทุกคนนะคะในที่นี้เนี่ยมีบุญสัมพันธ์กับพระอาจารย์ในชาติก่อน I know all of you already from many lives พวกเราพระอาจารย์ได้รู้จักพวกเราทุกคนนะคะมาก่อนแล้วในชาติที่แล้วBut I promised with you in many lives, when I'm enlightenment, I come to share with the peace, love, enlightenment of meditation. เพราะว่าพระอาจารย์ท่านได้สัญญากับพวกเราไว้ตั้งแต่ชาติก่อนนะคะว่าเมื่อไหร่ที่พระอาจารย์รู้แจ้งแล้วเนี่ยก็จะมาแบ่งปันความรู้แจ้งมาช่วยเหลือพวกเราให้รู้แจ้งตามไปด้วยนะคะ But you accept or not acceptYou remember or not remember that is your business. It's not me. แต่ว่าการที่พวกเราจะรับหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเรียนหรือเปล่ากับพระอาจารย์หรือเปล่านี่นะคะก็อยู่ที่ตัวเราเองนะคะอาจารย์ไม่ได้บังคับอาจารย์บอกว่าเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่มาเฉยๆเราจะรับหรือไม่รับก็แล้วแต่เรานะคะ I know you were born to this life to a different body. You forget who I am, but I know who you are.พระอาจารย์รู้ว่าเรามาเกิดใหม่ในชาตินี้นะคะเรามาเกิดที่หมู่บ้านนี้แล้วก็เป็นยังไงนะคะแต่ว่าพระอาจารย์ก็รู้จักพวกเรามาก่อนคือไม่ใช่แค่เฉพาะชาตินี้แต่ว่าเป็นชาติที่แล้ว You pray for me and you pray and you ask me
when I'm enlightenment, please come to help. Please come. Let you know and help you to be enlightenment. Help you to be liberation. Now I come to my word and to your prayer.ก็เมื่อชาติก่อนนะคะพวกเราได้ขอร้องคือขออาจารย์ไว้นะคะว่าเมื่อไหร่ที่พระอาจารย์ท่านได้รู้แจ้งแล้วขอให้กลับมาช่วยพวกเราด้วยให้เราพ้นทุกข์นะคะให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้รู้แจ้งนะคะเพราะฉะนั้นชาตินี้พระอาจารย์กลับมาก็คือทำตามสัญญาที่พระอาจารย์ได้มอบไว้ให้กับพวกเราในชาติที่แล้วเพื่อให้เรารู้แจ้งแล้วก็พ้นทุกข์ NowYou reborn again and again and many lives already, and you forget. แต่ว่าพวกเราเนี่ยได้เวียนว่ายตายเกิดมาตั้งหลายชาติแล้วนะคะทำให้เราก็อาจจะลืมไปนะคะ That's why I come to remind you, come, please get out of the suffering, get out of the unenlightenment life. เพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงมาที่นี่นะคะเพื่อที่จะมาเตือนพวกเรานะคะคือให้เตือนความจำพวกเราว่าให้เรานึกถึงความรู้แจ้งให้เราได้มีความรู้แจ้งแล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์นะคะ My job is to come to share of the liberation of the roots of the karma and the ways of liberation go back to nirvana หน้าที่ของพระอาจารย์นะคะก็คือมาที่นี่แล้วก็เพื่อพี่ที่จะแบ่งปันความรักความเมตตาแล้วก็ชี้แนะหนทางแห่งความหลุดพ้นความรู้แจ้งให้กับพวกเรานะคะThat is the reason I came here this time. นั่นก็คือเป็นสาเหตุที่พระอาจารย์มาที่นี่ในวันนี้นะคะ I came here to do whatever I tell and I promise with you in many lives. ก็พระอาจารย์ก็กลับมาเพื่อทำตามสัญญาที่พระอาจารย์เคยให้กับพวกเราไว้ในชาติก่อนๆ I usually to be born in this village already. One time.พระอาจารย์เคยเกิดที่หมู่บ้านแห่งนี้มาก่อนแล้วนะคะชาติก่อนมีชาตินึงเนี่ยที่พระอาจารย์เคยเกิดในหมู่บ้านแห่งนี้ I usually to be the monk in this village this country one or two time และพระอาจารย์เคยเกิดเป็นพระนะคะที่หมู่บ้านแล้วก็ในจังหวัดในแถบนี้นะคะตั้งแต่สมัยโบราณนะคะ2ครั้ง Now I come back to see youแล้วพระอาจารย์ก็กลับมาในวันนี้นะคะเพื่อที่จะมาพบพวกเราอีกครั้งนึง I know everything but you are forget everything พระอาจารย์รู้ทุกอย่างนะคะจำได้ทุกอย่างแต่ว่าพวกเราจำไม่ได้เลยนะคะ What can I do? I remember you are forget แต่พระอาจารย์จะทำอะไรได้นะคะเพราะว่าพระอาจารย์จำได้แต่ว่าพวกเราจำไม่ได้ But I'm very happy to see you have a beautiful life and a beautiful spiritual and have a big templeAnd a great word and a great light already. แต่พระอาจารย์ก็รู้สึกยินดีมากนะคะที่ได้กลับมาแล้วก็ได้เห็นพวกเรามีชีวิตที่มีความสุขนะคะมีวัดที่สวยงามแล้วก็ชาวบ้านก็มีวิถีชีวิตที่นับถือพุทธแล้วก็เป็นอยู่ในศีลธรรมต่างๆที่ดีงามนะคะพระอาจารย์รู้สึกดีใจด้วย But you still a vegetarian a lot and stop killing. That's it a great word and great light. การที่พวกเรายังถือศีลนะคะแล้วก็กินมังสวิรัติอยู่ตลอดนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะทำให้ชีวิตของเราเป็นมีชีวิตที่ดีโอเค That's the reason I came here นั่นก็เป็นสาเหตุที่พระอาจารย์มาที่หมู่บ้านของเราในวันนี้นะคะ I know you forget me but I don't พระอาจารย์รู้ว่าพวกเราลืมอาจารย์ไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าพระอาจารย์ไม่ลืมพวกเรานะคะ but cannot say anythingThe law of the karma and to cover of your eyes, your mind to forget when you were born. But it's because of the law of karma that we were born new and we forget the past. This is a normal thing. Okay. Question 3. Greetings, Namaskar, Teacher Luma. I'm a student of yours in Lampang. I have a task that I cannot attend the meeting in this time.จึงฝากเรียนถามพระอาจารย์ว่าผมเป็นคนตาบอดตั้งแต่เด็กแต่หลังจากที่ได้ประทับจิตกับพระอาจารย์ผมรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาพระอาจารย์มากตอนทำสมาธิมีครั้งหนึ่งผมเห็นแสงสว่างสวยงามสว่างจ้า เหมือนอย่างที่ไม่เคยเห็นมาตลอด30ปีพ
ระอาจารย์ได้ช่วยชีวิตผมและได้ความมั่นใจในการใช้ชีวิตขอขอบคุณพระอาจารย์ That's your wisdom when you enlightenment and you see a real life and the real roles of liberation ก็เมื่อกี้ที่คำถามนะคะที่ว่ามีคนตาบอดแล้วนั่งสมาธิแล้วก็เห็นแสงสว่างแล้วเขาก็ขอบคุณอาจารย์นะคะก็พระอาจารย์ก็บอกว่านั่นก็เป็นหนทางแห่งความหลุดพ้นที่อาจารย์บอกเป็นหนทางแห่งความรู้แจ้งนะคะที่จะเปิดหลังจากที่พระอาจารย์ประทับจิตเปิดปัญญาให้กับพวกเรานะคะ That is your marriage that is your effort when you are meditation นั่นก็เป็นบุญของเรานะคะแล้วก็เป็นการตั้งใจจริงในเวลาที่เราทำสมาธิค่ะคำถามที่4นะคะกราบนมัสการพระอาจารย์ผมอาศัยอยู่ที่ลำพูนทานมังสวิรัตและไปวัดนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำอยากทราบว่าพระอาจารย์สอนได้ทราบมาว่าพระอาจารย์ก็สอนให้คนรับประทานมังสวิรัตและนั่งสมาธิอยากถามพระอาจารย์ว่าวิธีสมาธิของพระอาจารย์ต่างจากวิธีการทำสมาธิอื่นๆอย่างไรขอให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ I don't know what kind of meditation you are พระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเรานั่งสมาธิแบบไหนนะคะ A vegetarian in human we should be vegetarian vegetarian is very good for our life การกินเจกินมังสวิรัตนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะก็พวกเราทุกคนก็ควรจะกินเจกินมังสวิรัตMeditation is everything, and every technique is sometimes different, sometimes is the same. การนั่งสมาธินะคะก็มีหลายแบบนะคะก็แบบของพระอาจารย์บางทีก็เหมือนบางทีก็ต่าง Same or different, a mind of human to separate them only. ไอ้ความเหมือนและความต่างเนี่ยมันอยู่ที่สมองความคิดของคนเท่านั้นที่มาแบ่งแยกนะคะ If you really The power of the meditation is more important from the master to transfer for you when the time to give you initiation. ก็ในการที่นั่งสมาธินะคะสิ่งสำคัญก็คือในช่วงที่ครั้งแรกนะคะที่ให้พระอาจารย์ประทับจิตเปิดปัญญาให้นั่นเป็นช่วงที่สำคัญที่สุด Meditation it cannot liberation. การนั่งสมาธิเฉยๆเนี่ยไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นได้Meditation is make your mind to be calm, to peace only. การนั่งสมาธิแค่เป็นการสงบจิตใจให้ความคิดของเราเงียบสงบลงเท่านั้นเอง If you really want to meditation to deep in samadhi, you need the power of the master and to guide you and to open your wisdom to destroy and to burn the karma for you. And after that, your meditation, your liberation,You be enlightenment. ถ้าเราต้องการหลุดพ้นนะคะเราต้องนั่งสมาธิแล้วก็ต้องมีครูบาอาจารย์นะคะที่สามารถที่เปิดปัญญาให้กับเราก่อนแล้วก็คือหลังจากนั้นเรานั่งสมาธิแล้วเราจะสามารถได้เข้าสู่ฌานหรือว่าเข้าสู่สมาธิที่ขั้นที่ลึกล้ำกว่าได้ Okay, but after that you have to be very sincere to meditation every day after you get initiation.ในหลังจากที่ประทับจิตหรือว่าเปิดปัญญาแล้วเนี่ยพวกเราต้องพยายามตั้งใจนั่งสมาธิทุกวันค่ะ And the master is create the power within you. After that, you be enlightenment and you can like increase your enlightenment every day when until you are full enlightenment. คือเหมือนครั้งแรกนะคะอาจารย์ท่านเปิดปัญญาให้กับเราเสร็จแล้วเราก็ต้องเพิ่มพูนปัญญาของเราให้เพิ่มขึ้นให้สว่างขึ้นทุกวันนะคะจนกระทั่งเรารู้แจ้งโดยสมบูรณ์ก็คือได้สว่างที่สุดนะคะ But not easy the mind the ego the selfish is still within you แต่มันก็ยากนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าในสมองคนเราทุกคนเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกมีอัตตามีความยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆอยู่ And you cannot sit still when you're meditation if you still have selfish you still have mind you still have karma เราจะไม่สามารถนั่งให้นิ่งสงบเป็นสมาธิเข้าฌานได้นะคะถ้าเรายังจิตใจเรายังไม่สงบเรายังมีความคิดยังมีความเห็นแก่ตัวมีความยึดมั่นถือมั่นต่างๆอยู่เราจะไม่เป็นสมาธิได้ Okay Yes finished master Finished already Yeah Okay and one again and again and I'm very happy and thank you for all
the monk and the principal give my disciple to a chain. They share with a little bit material for all people necessary. พระอาจารย์ก็บอกว่าขอขอบคุณพระสงฆ์สามเณรอีกครั้งนึงนะคะจากที่วัดนี้นะคะที่ให้โอกาสพระอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์มาทำบุญนะคะมอบข้าวสารอาหารแห้งความช่วยเหลือให้กับชาวบ้านในแถบนี้นะคะ Okay, and I pray for all of you have peace and love from heaven, from the peace of life. ค่ะแล้วพระอาจารย์ก็ขออธิษฐานนะคะให้พรพวกเราทุกคนนะคะให้มีชีวิตที่มีความสุขมีสงบนะคะโอเคความฝันลูกได้สมหวัง
ตอบแทนคุณแม่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์